นี่เป็นคันที่3นะครับที่เขาเรียกผมไม่รู้หรอกว่า2คันผ่านหน้านั้นเขามีอะไรปากเสียงอะไรกันผมไม่รู้แต่ด้วยความที่เรารับทรัพย์สินของเรานะครับทุกท่านน่าจะมีทรัพย์สินเป็นสิ่งที่หลักนะครับถ้าเกิดมีใครมาทำลายทรัพย์สินของเราเราก็ต้องพิทักษ์ทรัพย์สินของเราไว้ซึ่งกรณีกันโชคหรืออะไรผมไม่ได้เป็นคนเอ่ยปากนะครับผู้โดยสารท่านนี้บอกว่าถ้าเกิดผมทุบรถคุณแล้วรถคุณบุบคุณเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับซึ่งรอยเกิดขึ้นมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ผมก็บอกว่าถ้าซ่อมจริงมันก็ไม่ถึงหรอกครับแต่มันไม่ได้หรอกครับพันผมก็เรียกว่าพันหนึ่งละกันซึ่งคุณบอยก็จ่ายผมไปพันหนึ่งผมก็ออกไปเรื่องราวก็นึกว่าจะจบแค่นี้นี่คือคำพูดของผมสุดแค่นี้ครับ